ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจัดชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมกับตำรวจสืบสวนภูธรภาค4เล็งไล่ล่ามือปืนที่ก่อเหตุยิงนางกันนิกาวงศิริกำนันตำบลผาตั้งหรือว่ากำนันเตี้ยเสียชีวิตคาห้องครัวภายในบ้านพักเมื่อเช้าวันเสาร์โดยมีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่มีเป้าหมายตัวคนร้ายแล้วโดยอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะได้รับข่าวดีเร็วนี้ค่ะขณะที่บรรยากาศงานศพซึ่งจัดขึ้นที่บ้านที่เกิดเหตุก็ได้มีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำนันเตี้ยเป็นคนดีเป็นนักพัฒนาและเป็นที่รักของชาวบ้านอยากจะถามคนร้ายว่าฆ่ากำนันทำไมและขอให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ